สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสมแพงวิเคราะห์ข่าวมื้อนี้สมแพงจะล้มกับท่านเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกที่จีนเริ่มปฏิบัติภายหลังกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่11ที่จัดขึ้นในปี1978ภาษาจีนอื่นว่าไก่เกื้อไข่ฟังเนื้อในของนโยบายการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกของจีนมีความลึกซึ้งและอุดมสมบูรณ์มันเกี่ยวพันถึง2ด้านคือการปฏิรูปทั้งภายในและการเปิดประตูสู่ภายนอกการปฏิรูปทั้งภายในต้นต่อแม้นเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแผนการที่ห่มสุนในระดับสูงสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตพร้อมกันนั้นยังต้องปฏิรูประบบการเมืองวัฒนธรรมและระบบอื่นๆอย่างสมคู่กันเพื่อสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของการพัฒนากำลังการผลิตในสังคมนิยมหลายแนวต้นและการพัฒนาเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมการเปิดประตูสู่ภายนอกก็แม้นเพื่อนำใส่ทรัพยากรและตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้ดีกว่าเก่าสุกนิ้วการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนและการหุ้นมือระหว่างชาติการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกถือเธอเป็นขอกระแจที่ตัดสินสถานการณ์จีนในยุคปัจจุบันสาเหตุมีดังนี้ก่อนอื่นการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในสุกนิ้วการพัฒนากำลังการผลิตของจีนอย่างหลวงหลายผ่านการใช้มาตรการต่างๆเช่นการนำเข้ากลไกเศรษฐกิจตลาดการกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของตลาดและอื่นๆกำลังด้านเศรษฐกิจตัวจริงของจีนได้หับการยกสูงขึ้นอย่างเด่นชัดนี่บ่เพียงแต่ได้สร้างพื้นฐานด้านวัตถุให้แก่ความก้าวหน้ายังรอบด้านของสังคมจีนเท่านั้นยังได้ยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นถัดมาการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในสุกยู่ความก้าวหน้ายังรอบด้านของสังคมจีนเคียงคู่กับการพัฒนาสู่ความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัฒนธรรมและเวียกงานสังคมอื่นๆก็ได้หับการพัฒนาอย่างหลวงหลายคุณภาพชีวิตของประชาชนถูกยกสูงขึ้นโดยทั่วไปความสามารถด้านการปฏิสั่งของประเทศได้สูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งซึ่งได้สนองสิ่งหับประกันด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่การสร้างสาความทันสมัยของจีนที่3การปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในเหตุให้จีนซึมยุ่งเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างดีกว่าเก่าผ่านการเข้าร่วมการแปลงงานและการหุ้นมือสากลอย่างตั้งหน้าการพัวพันระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในโลกได้นับมือนับแหน่แฝงขึ้นนี่ได้ยกสูงบทบาทของจีนในสากลยังได้เพิ่มพลังแห่งใหม่เข้าในการพัฒนาแบบยืนยงของเศรษฐกิจจีนฉะนั้นกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่20ได้เสนอว่าจะลงลึกกับปฏิรูปอย่างรอบด้านและสุกนิ้วการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงมีความหมายแนวใดต่อโลกสมแพงเห็นว่ามันแสดงให้เห็นคือดังนี้1แม้นได้เพิ่มพลังแห่งใหม่เข้าในการเติบโตของเศรษฐกิจโลกผ่านการลงลึกกับปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกให้กว้างออกกว่าเก่าของจีนได้กระตุ้นพลังชีวิตด้านเศรษฐกิจและกำลังบ่มซ่อนตั้งการพัฒนาของประเทศตนกลายเป็นแห่งขับคืนที่สำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนี่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อการพัฒนาของจีนเท่านั้นยังได้ประกอบส่วนยังตั้งหน้าเข้าในความเจริญหุ่งเหืองและเสถียรภาพของโลก 2. แม้ในสุกยู่การปรับปรุงระบบบริหารทั่วโลกให้สมบูรณ์ขึ้นจีนได้ตั้งหน้าเข้าร่วมการสร้างสาและการปฏิรูปของระบบบริหารทั่วโลกสุกยู่การสร้างระเบียบสากลที่มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่านี่มีผลดีต่อการปกป้องสันติภาพและการพัฒนาของโลกและสุกนิ้วการหุ้มมือแบบต่างฝ่ายตั้งได้หับผลประโยชน์ระหว่างประเทศต่างๆ 3. ไม่ได้สุกนิ้วการแลกเปลี่ยนและทอดถอนโปรเฮียนด้านวัฒนธรรม
ในขณะที่ลงลึกกันปานิฮู้จีนยังได้ตั้งหน้าสุกนิ้วกันแลกเปลี่ยนและกันร่วมมือด้านวัฒนธรรมเพิ่มทวีความเข้าใจกันและมิตรภาพระหว่างประชาชนประเทศต่างๆนี่คือการสร้างพื้นฐานด้านประชามติที่หนักแน่นให้แก่สันติภาพและการพัฒนาของโลกสรุปแล้วการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกแม่นแรงพลังของจีนในการพัฒนาและการก้าวเดินไปข้างหน้ามีความหมายสำคัญต่อการสร้างสาความทันสมัยของจีนและการพัฒนาของทั่วโลกนานิ้วไปหลงลึกการปฏิรูปอย่างรอบด้านและสุกนิ้วการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงที่เสนอในกล่องประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการสูงกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่20บ่เพียงแต่จะเพิ่มพลังแห่งใหม่เข้าในการพัฒนาของจีนเท่านั้นยังจะประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการรักษาความเจริญหุ่งเหืองและการพัฒนาแบบเนื้อหยุ่งของเศรษฐกิจโลกเอาละท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ส่งแพงก็วิเคราะห์ฮอดท่อนี้ก่อนถ้าท่านสนใจและมีความเห็นขอคอมเมนต์ให้ได้เด้อขอบใจท่านที่ได้ติดตามสบายดี